บาคาราทรูช540 duplication นะครับกลิ่นไหนจะหอมนะครับกลิ่นไหนจะยั่วกลิ่นไหนจะเด็ดกว่ากันนะครับถ้าหอมมันเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำ duplication นะครับหรือว่า dupe นั่นเองนะครับกลิ่นของเมซองฟรานซิสเคอร์จอนบาคาราทรูช540นะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นนิชแบรนด์ที่ราคาแพงมากๆครับแล้วก็เมื่อน้ำหอมมันแพงครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แบรนด์ต่างๆครับเขาจะคิดคนน้ำหอมนะที่กลิ่นคล้ายๆกับตัวแพงเนี่ยออกมาครับซึ่งก็เรียกว่าduplicationครับก็เป็นน้ำหอมแบบทางเลือกในราคาที่สบายๆกระเป๋าครับในราคาที่ประหยัดอะไรประมาณนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีดูปมาให้ทั้งหมด3กลิ่นครับก็เป็นกลิ่นที่ผมพูดถึงในคลิปของ Sample of the Month Special ในตัวของMancera แล้วก็ตัว Montor ด้วยครับก็คือตัวของ Mancera Instant Crush นะครับก็จะอยู่ในคลิปโดนี้ด้วยครับแล้วก็กลิ่นพวก Rasasi Kasmat Barrique นะครับที่ผมก็พูดถึงใน First Impression น้ำหอมอารับพวก Rasasi แล้วก็Rasasi แล้วก็ตัว Swiss Arabian ด้วยนะครับก็ขึ้นไปดูตัวไอได้ครับก็ผมจะขึ้นไปทั้ง2อันเลยครับสำหรับกลิ่นของ Mancera ด้วยครับแล้วก็ตัวของ First Impression ของ Rasasi ด้วยนะครับไปดูตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งนะครับก็เป็นกลิ่นของอารับเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Afnan Violet Bouquet นะครับกลิ่นนี้ก็เขาทาร์เก็ตไปทางผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าเมื่อผมได้ดมมาแล้วผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ unisex เนาะแล้วก็ทั้ง4กลิ่นนี้มันเป็น unisex หมดเลยครับแต่ว่าก็จะมีตัวนึงที่ผมไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ว่าผมเคยลองด้วยผมเคยลองแล้วนะก็คือกลิ่นเบอร์เบอร์รี่เฮอร์กลิ่นนะผมเคยลองแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัวบาคาร์ดรูช540เท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่มีหลอดแบ่งนะครับกลิ่นนั้นก็คือผมขโมยเพื่อนฉีดเอานะแล้วก็ดมเอานะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแพงก่อนละกันครับก็คือเมซองฟรานซิสเคอร์จอนครับบาคาร์ดรูช540นะครับซึ่งตัวหลอดที่ผมได้มาเนี่ย2 ml นะก็เป็นตัวออเดวาฟัมนะครับกลิ่นนี้นะครับในเว็บ Fragranica นะครับเขาบอกว่ามันเป็น Amber Floral Fragrance for Women and Men ครับก็คือเป็น Unisex นั่นแหละนะครับออกมาในปี2015นะครับ Top Note นะครับจะมี Saffron นะครับจะมี Jasmine นะครับ Middle Note จะมี Amber Wood นะครับจะมี Ambergris นะครับ Base Note นะครับจะมี Fir Resin นะครับแล้วก็จะมี Cedar นั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปด้วยครับคลิปแยกออกมาด้วยครับเป็น Spin-off เนาะก็คือทำไมคนไทยถึงชอบบาคาร์ดรูช540และผมคิดยังไงกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หน่อยแล้วกันนะครับผมอยากจะรู้เสียงของทุกคนก่อนนะว่าอยากจะชมคลิปนี้ไหมนะครับแล้วก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของผมกับกลิ่นนี้ไหมนะแบบผมจะทำออกมาแยกเลยนะแต่ว่ากลิ่นนี้เรามาดูในเรื่องของกลิ่นกันก่อนนะครับก็ต้องใช้ประหยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าได้มา2 ml แล้วก็นี่น่าจะเหลือนิดหน่อยนะครับไม่ได้เหลือเยอะอะไรมากเลยนะครับคือกลิ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หอมนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะผมว่าผมเลือกดูพิเคชันของมันดีกว่าผมออกตัวแล้วนะว่าถ้าต้องซื้อในตอนนี้จริงๆอ่ะผมจะเลือกดูพิเคชันของมันมากกว่าแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกลิ่นไหนแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะสำหรับกลิ่นนี้นะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ทุกคนน่าจะเคยได้กลิ่นกันแล้วก็สามารถลองในเคาน์เตอร์แบรนด์ได้นะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนน่าจะออกมาทำคลิปกันเยอะแยะมากๆแล้วแหละเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่ชอบเพียงแต่ว่ามันมีความเบาๆมันมีความบางๆเมื่อผมได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่กระจายตัวตลอดเวลาเลยนะเป็นกลิ่นที่กระจายตัวตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้กระจายตัวแรงไม่ได้กระจายตัวแบบโหได้กลิ่นชัดอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของนิชแบรนด์อยู่แล้วก็มีความดูแพงดูหรูหรามากๆเพียงแต่ว่าถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ำหอมที่มีความชัดเจนมากกว่ากลิ่นแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันมีดูพิเคชันที่มันมีกลิ่นที่แบบชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็มีความติดทนนานที่เท่าๆกันอยู่อะไรเงี้ยด้วยราคาด้วยเนี่ยผมไปเลือกตัวดูของมันไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยเลยแต่ว่าก็แล้วแต่คนละกันครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่คุณภาพดีมากราคาแพงมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งยูนิเซ็กซ์ด้วยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แล้วก็กลิ่นเนี้ยผู้หญิงชอบด้วยนะแล้วก็ผู้ชายก็ชอบด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้รับคำชมแบบสบายๆมากๆนะครับแต่ว่าติดที่ราคาแพงขนาดนั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเทียบกับตัวอื่นๆของเขานะก็ขอเริ่มจากกลิ่นของ Mancera ก่อนละกันครับ Mancera Instant Crush นะครับกลิ่นนี้นะครับเขาออกมาในปี2019นะครับเป็น Amber เป
็น Amber Floral Fragrance for Women and Men นะครับก็เป็นยูนิเซ็กซ์เช่นกันนะครับท็อปโน้ตนะครับจะมีแซฟฟรอนนะครับจะมีจินเจอร์นะครับจะมีซิซิเลียนแมนดารินนะครับมีซิซิเลียนเบอร์เกอร์มอสด้วยนะครับบิโนโน้ตนะครับจะมีแอมเบอร์วูดนะครับจะมีมอร์ร็อกกันโรสนะครับก็เป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นโรสชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อียิปเชียนแจสมินนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนแพชลี่ลีฟนะครับเป็นพิมพ์เศษของประเทศอินโดนีเซียนะครับเบสโน้ตครับจะมีมาดากัสกาวานิลานะครับจะมีแซนเดอร์บูนะครับจะมีไวท์มัคนะครับแล้วก็โอกมอสนะครับทำไมโน้ตของกลิ่นนี้มันมาจากต่างๆที่กันนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับอันนี้บาคาราทรูทนะครับกลิ่นนี้แมนเซราอินสแตนครัชนะครับผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าผมชอบกลิ่นที่มีความชัดเจนมากกว่าซึ่งกลิ่นเนี้ยชัดเจนมากกว่าตัวบาคาราทรูทจริงๆนะครับมันจะออกไปทางแบบสไปซี่มากกว่าฟอรัลมากกว่าแล้วก็ชัดเจนมากกว่าประมาณแบบถ้าความชัดเจนเต็ม10อ่ะผมให้แบบ 7-8 เลยนะเออชัดเจนมากกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าการกระจายตัวของมันเนี่ยมันกระจายตัวได้น้อยกว่าแต่ว่ากระจายตัวที่มันแบบเวลาที่น้อยกว่าแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่าบาคาราทรูทอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆบนกระดาษแล้วก็ถ้าที่ผมลองใช้มามันเป็นการกระจายตัวที่อ่อนมากๆเมื่อเทียบกับ Instant Crush แล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันประมาณ 2-3 เท่านะกลิ่นเนี้ยเต็มที่ก็ประมาณ 4,000 นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเต็มที่ก็หมื่นอัพเลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่มากแต่ว่าความชอบส่วนตัวผมชอบความหนักแน่นความเป็นฟลอรัลความเป็นสไปซี่ของตัว Instant Crush มากกว่าแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีแล้วกันนะว่าในเรื่องของกลิ่นผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะครับมาที่กลิ่นต่อมาครับก็เป็นกลิ่นของราชาซีนะครับในลายของคาสมัตบาริกนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยไม่มีในเว็บฟราแกนิก้าครับก็เลยเอาเว็บของพาฟูโมมาแล้วกันนะครับท็อปโน้ตนะครับจะมีเบอร์กามอตนะครับจะมีออเรนจ์นะครับอาร์ติมิเซียและกรีนแอปเปิลนะครับมิดเดิลโน้ตนะจะมีแจสมินครับไวโอเลตโคลฟ์ซาฟรอนคาโมไมล์โรสคาราเมลนะครับโรสและคาราเมลนะครับเบสโน้ตนะจะมีแพชชูลี่เวจิเบอร์ซีเดอร์วูดแอมเบอร์กรีมัคส์มอสเบโซอินและเลเดอร์นะครับหรือว่ากลิ่นหนังนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยได้ความเป็นอาหรับมากๆเลยรู้สึกถึงอาหรับจริงๆเลยครับก็คือท็อปโน้ตของมันเนี่ยจะมีความแตกต่างจากบาคาราทรูชอยู่แล้วก็จะมีความแตกต่างจากอินสแตนต์ครัชอยู่แล้วก็ความเป็นอาหรับเนี่ยมันโดดขึ้นมาแล้วก็เป็นฟลอรัลของอาหรับเนี่ยก็ขึ้นมามากๆเหมือนกันนะครับพอสไปซี่จากตัวอินสแตนต์ครัชอย่างเงี้ยกลิ่นนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะผมว่ามันจะหนักไปช่วงของผมว่ามันจะหนักไปทางของฟลอรัลโน้ตมากกว่านะครับมันมีความเป็นฟลอรัลโน้ตซะเยอะเลยแล้วก็พวกเบอร์กามอตพวกออเรนจ์พวกเป็นฟรุตตี้โน้ตต่างๆคือแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยไม่มีสักเท่าไหร่หลักๆคือฟลอรัลโน้ตที่แบบชัดเจนมากๆแล้วก็กลิ่นชัดกว่าตัวบาคาราทรูช540อีกแล้วครับอีกเช่นเคยกันเลยครับมีความเป็นแบบฟลอรัลโน้ตที่จัดมากๆฟลอรัลโน้ตเหมือนแบบเราใช้ผมว่ามันมีความเป็นกลิ่นเหมือนแบบสบู่กลิ่นดอกไม้อะผมรู้สึกว่ามันเป็นสบู่กลิ่นดอกไม้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความสะอาดมีความใช้ง่ายๆหนักไปทางผู้หญิงเพราะว่ามีความโน้ตฟลอรัลที่เยอะใช่ไหมผมเลยรู้สึกว่ามันหนักไปทางผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าผมใช้กลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคกับผมนะแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับถ้านับในเรื่องของความใช้งานง่ายเนี่ยผมยังรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่า Instant Crush อยู่นะมาที่กลิ่นสุดท้ายครับก็เป็นกลิ่นจากแบรนด์ประเทศอาหรับเหมือนกันนะครับประเทศแถบ UAE เหมือนกันนะครับก็คืออัฟนานนะครับ Violet Bouquet นั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเขา targeting ไปทางผู้หญิงเลยนะครับก็เป็นแบบตัวเฟมเลยนะหรือแบบเป็นเฟมินีนเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยผมก็เปิดดูในเว็บของอัฟนานเลยนะครับท็อปโน้ตครับจะมีสวีทนะครับจะมีบูดี้แซฟฟรอนและซิตรัสนั่นเองนะครับมิดเดิลโน้ตครับจะมีอโรมาติกนะครับแอมเบอร์ออเรนจ์นะครับแล้วก็ซิตรัสพิวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนาะเบสโน้ตนะจะมีเฟรชสไปซี่นะครับจะมีแอมเบอร์กรีโอกมอสแอนเชียนวูดนะครับก็เป็นวูดเก่าแก่นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยท็อปโน้ตเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวบาคาราทรูช540มากๆนะครับแต่เปิดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของแอลกอฮอล์ด้วยมีกลิ่นของซินเทติกอยู่ค่อนข้างเยอะครับเปิดมาไม่ธรรมชาติจะเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นเนี่ยให้ความใกล้เคียงกับบาคาราทรูชมากกว่านะครับมากที่สุดเลยแหละ
ช่ครับให้ความใกล้เคียงกับบาคาร่ารูชมากที่สุดแล้วก็ผมว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยไม่ได้เจาะจงไปทางผู้หญิงซะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยมันจะบอกว่าไงดีอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบบางทีแล้วก็ได้กลิ่นใสๆอ่ะที่มันเหมือนแบบไม่มีกลิ่นอ่ะแต่ว่าบางทีแล้วก็ได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นเหมือนบาคาร่ารูชอ่ะไม่รู้ทุกคนเก็ทหรือเปล่านะเพราะว่าบาคาร่ารูชจริงๆแล้วเนี่ยเปิดมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกลิ่นใสๆเหมือนแบบกลิ่นที่ไม่ได้กลิ่นอ่ะไม่ใช่เพลงของเกซูโนวานะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้กลิ่นแบบมันดมแล้วเหมือนแบบบางทีก็ได้กลิ่นมันบางทีก็แบบอะไรวะอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นมากกว่าครับแต่ว่าการติดทนนานหรือว่าการกระจายตัวเงี้ยผมยังไม่ได้ลองนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นผมก็จะไม่ลองผิวนะก็ขอโทษด้วยที่อาจจะบอกการกระจายตัวหรือการติดทนนานไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือมันเป็นกลิ่นที่เบามากๆเบาพอกับตัวบาคาร่ารูช540เลยนะครับเรากินของอัฟนานนะแล้วเราก็เดี๋ยวผมมาสรุปแล้วกันว่าผมชอบดูกลิ่นไหนมากที่สุดนะครับขอพักตัวบาคาร่ารูช540ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือ Instant Crush นะครับอันนี้คือ Bari นะครับแล้วก็อันนี้คือ Afnan นะครับเริ่มจากที่ตัว Instant Crush ก่อนนะครับ Instant Crush อย่างเงี้ยช่วงหลังผมรู้สึกว่ามันมีความ spicy น้อยลงแล้วก็มีความ floral note ที่มากขึ้นมีกลิ่นวานิลาที่มากขึ้นมีกลิ่นแบบเซ็กซี่ยั่วยวนมากขึ้นแล้วก็ออกไปทางผู้หญิงมากขึ้นแต่ว่าผู้ชายยังใช้ได้เพราะผมก็เคยลองใช้กลิ่นนี้แล้วครับผู้ชายคือแบบผมว่ามันก็เหมาะเหมือนกันนะครับเหมาะมากๆเลยแหละแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันมีความเข้มข้นที่มากมันเป็นออเดอร์พาร์ฟัมก็จริงแต่ว่าความเข้มข้นของน้ำหอมมันฉีดที่เสื้อขาวไม่ได้นะแต่ว่าฉีดสารสเปรย์บนผิวอะผมว่าเพียงพอแล้วนะผมก็เคยฉีดสารสเปรย์บนผิวแล้วก็ติดทนแบบทั้งวันจริงๆนะครับ Instant Crush ผมขอให้คะแนน7เต็ม10คะแนนนะครับก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมอะบอกตรงนี้เลยว่าผมชอบมากที่สุดแต่ว่าไม่ยังไม่ได้คิดว่าแบบต้องซื้อในตอนนี้หรือแบบยังไม่ได้ตัดสินใจที่แบบจะเอาตัวนี้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของตัวบาริกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฟลอรัลเยอะผมรู้สึกว่ามันผมชอบฟลอรัลโน้ตก็จริงแต่ว่าฟลอรัลอันนี้มันมีความเป็นผู้หญิงมากเกินไปหน่อยก็เลยขอให้คะแนนที่ขอให้6เต็ม10ละกันครับขออย่าให้6เต็ม10นะสำหรับตัวบาริกนะครับอัฟนานมันเป็นกลิ่นที่เบามากมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่คล้ายบาคาร่ารูชมากแต่ว่ากลิ่นผมมันบางเนาะผมก็เลยแบบขอให้คะแนนที่ 5.5 ละกันขอให้อัฟนานไวเลตบูเก้ 5.5 เต็ม10นะครับแล้วก็ตัวบาคาร่ารูช540อย่างเงี้ยขอยังไม่ให้แล้วกันขอยังไม่ให้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้ในคลิปหนึ่งที่ผมจะมาทำบาคาร่ารูช540แยกทีละกันครับขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามดูคลิปนั้นละกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ให้คะแนนผมเนี่ยชอบ Instant Crush มากที่สุดเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นกลิ่นที่คือเซนส์โปรไฟล์ของมันเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นเซนส์โปรไฟล์ที่ผมชอบเป็นสตรัคเจอร์โน้ตที่ผมโอเคกับมันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าว้าวยังไม่ได้รู้สึกว่าโหต้องเก็บให้ได้อย่างเงี้ยมันยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่ทั้ง4ตัวเนี้ยราคามันก็จับต้องได้ง่ายเลยทั้ง3ตัวที่เป็นดูของมันเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายจริงๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบของผมขนาดนั้นนะก็เลยแบบยังไม่ต้องรีบร้อนเก็บแล้วก็แน่นอนครับบาคาร่ารูชมันก็ยังไม่ใช่เวของผมที่ผมแบบจะต้องไปจับต้องมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแล้วก็แบบขอลองใช้ไปก่อนละกันเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้รู้ความคิดของทุกคนเหมือนกันครับว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงกับบาคาร่ารูช540นะผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับมันหอมไหมนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณมีรูปกลิ่นไหนมาที่คุณชอบนะหรือว่าคุณคิดยังไงกับ3กลิ่นที่เป็นรูปนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีอยู่ที่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ